ปลูกเมลอนแล้วแขนงสั้นนะครับมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับดูแขนงของผมก่อนนะครับดอกที่จะบานพรุ่งนี้นะครับยาวประมาณ1ฟุตนะครับประมาณ1ฟุตกว่านี่ถือว่าไม่สั้นนะครับถือว่าแขนงโตสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูดอกพร้อมที่จะบานพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แขนงก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับนี่คือแขนงที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยขนาดยาวแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็ดอกตัวเมียก็บานสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ดอกที่ผสมไปเมื่อวันแรกนะครับก็ติดแล้วนะครับเนี่ยให้ดูว่าติดนะครับเนี่ยมันโตแล้วนะครับโอเคนะครับนี่มาดูนะครับว่าทำไมสาเหตุที่ทำให้แขนงออกมาสั้นบางท่านเนี่ยแทงออกมานิดเดียวนะครับแล้วก็ดอกบานเลยแขนงจะไม่ยาวนะครับมันมีสาเหตุมาจากหนึ่งนะครับสาเหตุหลักๆนะครับหนึ่งปริมาณปุ๋ยนะครับที่ให้มากจนเกินไปนะครับปริมาณปุ๋ยที่มากจนเกินไปหมายความว่านะครับให้ปุ๋ยนะครับเร่งนะครับโดยเฉพาะหน้าธาตุไนโตรเจนนะครับเร่งมากจนทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยเร่งยอดนะครับเร่งใบให้เขียวนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยเร่งให้การเจริญเติบโตเยอะนะครับให้ใบขยายใหญ่นะครับสังเกตได้จากอะไรครับสังเกตได้ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยให้ปุ๋ยที่หนักเกินไปเนี่ยข้อนะครับจะสั้นมากเลยนะครับข้อแต่ละข้อนะครับจะสั้นนะครับแล้วก็ใบเนี่ยมีอาการย่นนะครับย่นเป็นหนังคางคกนะครับที่ยอดนะครับย่นเหมือนหนังคางคกนะครับก็คือย่นนะครับย่นมากๆนะครับแล้วก็ใบพวกนี้นะครับใบที่อยู่ล่างๆเนี่ยจะงุ้มลงนะครับงุ้มลงหนักเลยนะครับนั่นคืออาการปุ๋ยเกินนะครับดูจะงุ้มลงหนักๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นยอดพวกนี้จะงุ้มเดี๋ยวทำให้ดูนะครับจะงุ้มแบบนี้นะครับไม่ใบจะไม่บานนะครับนั่นคืออาการปุ๋ยหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้อย่างได้สองอย่างนะครับก็คือ1นะครับข้อของข้อลำต้นเนี่ยจะสั้นนะครับ2ก็คือใบมันจะงุ้มนะครับ3ก็คือแขนงที่แทงออกมาเนี่ยจะสั้นมากนะครับเพราะว่าต้นได้รับไนโตรเจนมากเกินไปนะครับฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมถูกกดนะครับเพราะนั้นการสร้างแขนงแล้วก็การสร้างดอกเนี่ยจะทำได้ไม่ดีนะครับทำให้ข้อสั้นแขนงสั้นนะครับนะครับแล้วก็ใบย่นนะครับวิธีการแก้นะครับทำยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆเจออาการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดกับคนที่เร่งปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยหนักหรือการให้ปุ๋ยโดยการใช้ปุ๋ยเกล็ดนะครับสูตร21สูตรเสมอนะครับมันปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับหรือต้องการที่จะเร่งให้ต้นเจริญเติบโตมากเนี่ยนะครับก็จะทำให้ข้อสั้นใบงุ้มลงนะครับแล้วก็แขนงสั้นนะครับวิธีการแก้ไขนะครับสังเกตเจออย่างนี้อาการอย่างนี้แล้วนะครับลดปริมาณปุ๋ยลงทั้งหมดเลยนะครับลดปริมาณปุ๋ยลงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะลดปริมาณปุ๋ยลงประมาณสัก 30-40% นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ปุ๋ยเกล็ดในการพ่นแก้นะครับอาจจะต้องพ่น0.52-0.34นะครับลดไนโตรเจนลงแล้วก็ใช้ปุ๋ยเกล็ดพ่นทางใบนี่วิธีการที่แก้แบบคริติคอลแล้วนะครับก็คือแบบแก้แบบวิกฤตแล้วนะครับนะครับก็จะทำให้ช่อใบแขนงต่างๆเนี่ยแทงออกมาได้นะครับแต่ว่าข้อไหนที่สั้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะการเจริญเติบโตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็จะช่วยให้การดอกเนี่ยดอกตัวเมียเนี่ยสมบูรณ์ได้ยิ่งได้ขึ้นเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปพ่นครับแต่ถ้าคุณเจอแบบให้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะไนโตรเจนหนักมากจนเกินไปเนี่ยคุณอาจจะต้องพ่นปุ๋ยทางใบ0.52-0.34อะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะเร่งการสร้างช่อดอกนะครับหรือดอกตัวเมียนะครับให้มันสมบูรณ์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเดินปุ๋ยนะครับถ้าคนไหนที่ใช้ปุ๋ยเกล็ดก็ช่างตวงวัดให้ดีนะครับไม่ต้องไปเร่งมากครับสังเกตลักษณะใบให้เป็นนะครับว่าอาการแบบเนี้ยข้อสั้นนะครับใบงุ้มลงนะครับแล้วก็แขนงสั้นๆเนี่ยอย่างเงี้ยให้ปุ๋ยเกินนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับนะครับอันเนี้ยวันนี้มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเอารูปมาให้ดูแล้วโอ้มันเป็นอาการที่เร่งปุ๋ยมากเกินไปนะครับเร่งปุ๋ยมากเกินไปอาจจะเกิดกับปุ๋ย AB ได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าให้ EC ที่สูงมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับคนไหนที่ใช้ปุ๋ย AB ก็พยายามดูตามตารางนะครับคนไหนที่ใช้ปุ๋ยเกล็ดก็ช่างตวงวัดให้ดีนะครับจะได้ไม่เกินนะครับ
แล้วก็อาการอย่างพวกนี้อย่างที่ผมบอกไป 2-3 อาการเนี่ยให้เพื่อนสังเกตนะครับนะครับก็จะได้รู้ทันนะครับว่าเราทำอะไรลงไปนะครับแล้วก็วิธีการแก้ก็บอกแล้วครับแก้ยังไงก็1นะครับลดปริมาณปุ๋ยลงประมาณ 3-40% นะครับแล้วก็พ่นด้วยปุ๋ยเกล็ดนะครับนะครับก็จะช่วยได้นะครับก็จะช่วยได้ที่เหลือก็สังเกตนะครับแล้วก็ดอกก็จะเจริญเติบโตขึ้นมานะครับดอกล่างๆอาจจะไม่ค่อยดีละอาจจะดีตรงช่วงบนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ